คลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอสอนวิธีการใช้งานเชื่อมต่อกล้องอยู่พันนะครับอีกวิธีหนึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi Hotspot นะครับวิธีขั้นตอนก็ทำตามนี้เลยนะครับผมเปิด Wi-Fi ที่ตัวกล้องก่อนนะครับที่สมาร์ทโฟนของคุณเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย Zigware เสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ Setting ที่โทรศัพท์เชื่อมต่อ Wi-Fi กับตัวกล้องก่อนWi-Fi ของตัวกล้องจะชื่อ Thingware นะครับถ้าเกิดขึ้นให้ใส่รหัสผ่านรหัสผ่านก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8นะครับพอใส่เสร็จแล้วรอมันเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเข้าไปที่แอปพลิเคชันได้เลยครับได้เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนเข้าไปที่ตัวลูกกล้องด้านล่างซ้ายนะครับวิธีจะให้ตัวกล้องเชื่อมต่อ Wi-Fi Hotspot อัตโนมัตินะครับเข้าไปที่ตัวแถบที่เป็นรูป Wi-Fi ตรงกลางตรงนี้นะครับเสร็จแล้ว Add Network เข้าไปที่ U-PAN แล้วก็กด Next เสร็จแล้วตัว Hotspot ตรงนี้ครับให้ใส่ชื่อเป็น Wi-Fi ของโทรศัพท์นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปแล้วกด input complete ได้เลยครับได้หยุดการเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนพอตัวกล้องลองให้คนหา hotspot เสร็จปุ๊บเราก็ไปเปิด hotspot ที่โทรศัพท์ได้เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตัวกล้องจะเชื่อมต่อ hotspot อัตโนมัติพอตัวกล้องร้องว่าได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันอีกครั้งหนึ่งเราตัวนี้เราก็ปิดทิ้งไปได้เลยนะครับเวลาการใช้งานครั้งต่อไปนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เราก็สามารถเปิดแอปพลิเคชันได้เลยนะครับแล้วก็ให้เลือกตัว Connect ตัวนี้เป็น VIA Hotspot นะครับได้เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้มาแล้วก็กดกากบาทไปเสร็จแล้วก็อกีในส่วนของข้อมูลการใช้งานให้หมดนะครับเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อในระบบของWi-Fi Hotspot ได้แล้วนะครับแต่ทุกครั้งที่เราจะเชื่อมต่อ Wi-Fi Hotspot ได้โทรศัพท์เราต้องเปิด Wi-Fi Hotspot ก่อนนะครับหลังจากเราทำการตั้งค่ากล้องให้สามารถเชื่อมกับ Wi-Fi Hotspot ได้อัตโนมัติแล้ววิธีการเข้าใช้งานนะครับก็คือง่ายมากเลยเปิด Wi-Fi Hotspot ที่ตัวโทรศัพท์ก่อนนะครับเป็น Personal Hotspot กดเปิดไว้ตัวกล้องจะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi Hotspot เองเลยสังเกตได้ที่แท็บใช้ด้านบนจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ตัวกล้องจะร้องว่าเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วนี่ครับเสร็จแล้วพอมันเชื่อมต่ออัตโนมัติได้แล้วเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันได้เลยเลือกตัวเลือกด้านล่างที่เป็นแถบสีเทาๆนะครับที่เป็นผู้พันเลือกเป็น Connect VIA Hotspot เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสามารถใช้งานดูไลฟ์วิวดูคลิปวิดีโอแล้วหลังได้ทั้งหมดเลยครับ